ครงการติดตั้งระบบสายดินตู้น้ำดื่มเป็นอีกโครงการที่การไฟฟ้านครหลวงได้ให้ความสำคัญต่อการใส่ใจและทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาโดยการติดตั้งระบบสายดินตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า400โรงเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการกว่า300โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงกว่า100โรงเรียนจนถึงปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานติดตั้งระบบสายดินตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนเอกชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดำเนินการบำรุงรักษาดูแลระบบสายดินตู้น้ำดื่มเพื่อรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้ตู้น้ำดื่มในโรงเรียนการไฟฟ้านครหลวงพร้อมให้ความรู้ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชีวิตคนเมืองให้ดียิ่งขึ้น